119ปีเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นพยาบาลก็ไม่ได้ลืมซึ่งบุญคุณที่ท่านนั้นได้กระทำไว้แล้วกับเราฉะนั้นในวันนี้เราท่านทั้งหลายจึงมาแสดงออกซึ่งความกตัญญูและกตเวทีก็คือการได้รู้คุณท่านและตอบแทนคุณท่านการตอบแทนคุณท่านในที่นี้ก็คือเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับท่านฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรารภซึ่งเหตุนี้จึงได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จำนวน5รูปจากวัดอภัยทยารามก็คือวัดมะกอกตรงกันข้ามกันนี้เองมีการสมาทานรักษาศีลมีการให้ทานมีการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาด้วยอันเป็นส่วนในการสร้างบุญสร้างกุศลให้ยิ่งขึ้นไปถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจว่าพระคุณเจ้าได้แสดงธรรมอะไรไปบ้างเหมือนที่พระคุณเจ้าได้เจริญพระพุทธมนต์ไปเมื่อกี้ก็คือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยคุณทั้งหมดทั้งสิ้นญาติโยมทั้งหลายได้มาประกอบแล้วซึ่งความเป็นมงคลณสถานที่แห่งนี้ก่อนที่จะเริ่มพิธีก็มีการอาราธนาศีลมีการอาราธนาพระปริตรด้วยพระรูปที่3ท่านก็ขึ้นสัพเพก็คือการชุมนุมเทวดาเขาเรียกว่าเรียกให้ผู้มีศีลทั้งหลายเรียกให้เทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายมาร่วมกันเป็นพยานในการทำบุญในคราวนี้ด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าการให้ทานที่มีผลและมีอนิสงส์นี้ก็คือการให้ทานเป็นสังฆทานท่านทั้งหลายอุบาสิกานะอุบาสิกาผู้ประสานงานกับอาราธนานิมนต์ก็เกือบจะ2เดือนแล้วมั้งนะกลัวว่าจะไม่ได้พระกลัวว่าจะไม่ได้พระมาแล้วก็กลัวว่าจะทำผิดระเบียบประเพณีศาสนพิธีต่างๆโยมก็ปรึกษากับท่านตลอดนะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่าอนุโมทนาโยมได้มาถวายสังฆทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงตรัสสรรเสริญไว้เนี่ยว่าเป็นทานที่มีผลและมีอานิสงส์ยิ่งกว่าการถวายปุคคลิกทานถวายปุคคลิกทานนี่คืออะไรก็คือการถวายจำเพาะจับจองสูงสุดเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าสูงสุดที่สุดนะแต่พระพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่ายังเป็นทานที่มีอานิสงส์น้อยกว่าสงฆ์เพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะพระพุทธเจ้ามีบุญน้อยกว่าสงฆ์นะแต่ประสงค์ให้สงฆ์เป็นใหญ่เพราะถ้าหากว่าเราประสงค์จำเพาะเจาะจงแต่ภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งแล้วเนี่ยเราสูงสุดหมายถึงพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปถวายกับพระพุทธเจ้าตรงไหนปัจจุบันนี้ใช่ไหมเพราะท่านปรินิพพานมาแล้ว 2,500 กว่าปีฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงมุ่งความให้สงฆ์เป็นใหญ่นะสำเร็จกินได้ด้วยสงฆ์มุ่งตรงต่อสงฆ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแต่สงสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายได้กล่าวคำถวายสังฆทานอิมานิมะยังพันเตมัตตกะพันตานิสัปปาริวารานิภิกขุสังฆัสสะแก่เราเองภิกษุทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะต่อพระสงฆ์วัดมะกอกเท่านั้นนะทั่วสังฆมณฑลนี้ขอให้ได้รับบุญกุศลขอให้ได้รับสังฆทานที่ท่านทั้งหลายตั้งใจทำณปัจจุบันนี้ด้วยนะท่านทั้งหลายนะญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่ไกลกันนะสิ่งที่ไกลกันมีอะไรบ้างมีท้องฟ้ากับผืนดินท้องฟ้ากับผืนดินถือว่าไกลกันไหมยกญาติโยมทั้งหลายฝั่งโน้นกับฝั่งนี้ของทะเลของมหาสมุทรไกลกันไหมทิศที่พระอาทิตย์ตกกับทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นไกลกันไหมท่านทั้งหลายไกลกันแต่พระพุทธเจ้ายังบอกว่าสิ่งที่กล่าวมาแล้วเนี่ยยังใกล้ยังถือว่าใกล้ถ้าเปรียบเทียบกับธรรมะที่
คนดีกับคนไม่ดีนั้นประพฤตินะท่านทั้งหลายก็คือธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษนั่นเองเพราะสมาคมของสัตบุรุษณปัจจุบันนี้ท่านก็เห็นอยู่นะสมาคมของสัตบุรุษคือคนดีเนี่ยเป็นสมาคมที่มีความสามัคคีมีความสมัครสมานมีความกลมเกลียวกันนะแล้วเขาคบกันนานท่านทั้งหลายเขาคบกันนานถ้าหากว่าเป็นสมาคมของอสัตบุรุษเนี่ยก็คือคนไม่ดีเขาจะคบกันเนี่ยท่านทั้งหลายก็คบกันแบบกลวงๆคบกันแบบเปลือกนอกเท่านั้นคบกันเพียงเพราะผลประโยชน์สมกันเท่านั้นแต่ท่านทั้งหลายในที่นี้เป็นสมาคมของสัตบุรุษระลึกนึกถึงคนแห่งผู้ที่ได้ก่อตั้งมาก็คืออันโทนายแพทย์หลวงมิตรเวชวิสิทธิ์ซึ่งท่านได้ถึงแก่อนิจจกรรมไป119ปีแล้วเราก็ยังไม่ลืมท่านฉะนั้นในวันนี้เนี่ยท่านทั้งหลายถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้นั่นก็คือ1บุพการีก็คือบุคคลผู้ทำอุปการะแก่เราก่อนก็คือนายพันโทนายแพทย์หลวงนิตเวชวิสิทธิ์นี่เองอันนี้ก็คือบุพการีก็2ก็คือกตัญญูและกตเวทีมีความกตัญญูอย่างเดียวก็ไม่ได้นะโยมนะกตัญญูเนี่ยมันแปลเป็นภาษาไทยว่ารู้คุณรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องมีกตเวทีก็คือตอบแทนคุณด้วยนะท่านทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันณสถานที่แห่งนี้อาตมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดอภัยทยารามนะก็มีความชื่นชมอนุโมทนายังกุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายได้กระทำแล้วในวันนี้ด้วยผลบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาในวันนี้เป็นต้นว่าการให้ทานการสมาทานรักษาศีลการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นต้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอจงเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงประกอบไปด้วยความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภณะพร้อมทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในพระรัตนตรัยคิดมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดทั้งไซอันประกอบด้วยธรรมะอันไม่เหลือบุญจะบันดาลขอให้สิ่งที่ญาติโยมสาธุชนคิดนั้นจงตันสำเร็จจงตันสำเร็จจงตันสำเร็จสมตันตรสจงทุกประการทุกคนทุกท่านเธอ